สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เจาะลึกหุ้นร้อนกับพอสต็อกนะคะเช่นเคยอยู่กับดิฉันโสภาจันทารุ่มใหม่ค่ะหุ้นร้อนที่เลือกนำมาฝากกันในวันนี้ต้องเป็นหุ้นเบอร์หนึ่งอย่างอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์หรือว่า ITD นะคะที่มีมูลค่าการซื้อขายนั้นร้อนแรงทีเดียวพร้อมๆกับราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดที่ระดับสูงสุดเกือบ5ปีนะคะหลังจากที่มีข่าวว่ากระทรวงการคลังนั้นเขาเตรียมเสนอร่างกฎหมายกู้เงินเพื่อไปลงทุนระบบโลจิสติกสองล้านล้านบาทเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่5กุมภาพันธ์นี้แล้วก็ยังรวมไปถึงการคาดหวังผลเชิงบวกจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะคะในการนำเข้าเหล็กเอ่ยเครื่องจักรเอ่ยที่จะมีต้นทุนที่ถูกลงในขณะที่อิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์เองหรือว่า ITD นั้นถึงแม้ว่าเขาจะมีประเด็นนะคะในเรื่องของทวายที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องของผู้ร่วมทุนอยู่แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตามอันดับที่3ที่ตามสเตคอนแล้วก็ชอการช่างนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่ะโดยราคาปิดของ ITD วันนี้นะคะปิดไปที่ราคาสูงสุด5บาท85สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา45สตางค์หรือว่าบวกไปถึง 8.33% ค่ะและถ้าเราดูจากกราฟทางเทคนิคประกอบด้วยนะคะจะเห็นว่าราคาหุ้นของ ITD วันนี้สามารถที่จะทะลุผ่านระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ที่5บาท55สตางค์เมื่อเดือนตุลาคมปี52ปี2552ไปได้นะคะนักวิเคราะห์ทางเทคนิคค่ะบอกว่าใครที่มีหุ้น ITD อยู่ถือลุ้นได้เลยนะคะเพราะว่ายังสามารถลุ้นกับโครงการทวายได้อยู่ค่ะไปติดตามกันนะคะจากทางด้านคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะเลทโปรฟิตรันเลยเหมือนกันน่าจะรอบใหญ่มากๆนะครับสำหรับเขานะครับแล้วก็เบรกตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วปีที่แล้วก็เดอร์เพอร์ฟอร์มด้วยปีนี้ก็เลยจะมากลับมาทวงแชมป์คืนมั้งบรรดาเพื่อนๆ CK สเตคอนมันไปกันแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วนะครับนะครับก็เลยเด่นขึ้นมาอีกตัวหนึ่งทางรัฐบาลโดยเฉพาะนายกก็ไปถวาย 2-3 รอบมันแสดงถึงความตั้งใจว่าจะให้มันเกิดให้ได้ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะคะการที่รัฐบาลนั้นมีโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่วงเงินถึง2ล้านล้านบาทแน่นอนว่าหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมารับกับข่าวนี้แน่นะคะแต่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสเตคอนหรือว่าชอการช่างปรับตัวเพิ่มขึ้นไปร้อนแรงแล้วคราวนี้ก็เลยเป็นคิวของ ITD นะคะซึ่งน่าจะเป็นตัวตามแล้วก็น่าจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะไปติดตามกันนะคะจากทางด้านของคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะผมเชื่อว่าตัว ITD เองก็ลักษณะก็คือตามกลุ่มขึ้นมาอยากให้มองกลุ่มรับเหมาอย่างนี้ครับว่ากลุ่มรับเหมาปีนี้เป็นปีที่เป็นจริงๆอีก2ปีข้างหน้าเลยนะครับเขาเรียกว่าเมกะเทรนด์ของการก่อสร้างในประเทศเพราะว่าเราไม่ได้มีอินฟราสตรักเจอร์ใหญ่ๆเนี่ยมานานมากแล้วแล้วก็ครม.เนี่ยเพิ่งอนุมัติเงิน2ล้านล้านเข้ามาแล้วก็มีการอนุมัติในการประมูลรถไฟฟ้าอีก7สายแล้วก็ยังไม่รวมรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่รวมโครงการจัดการน้ำซึ่งจะมีมหาศาลนั่นหมายถึงว่าเจ้าใหญ่ๆอย่าง CK Stakehold ITD เนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์ตรงนั้นแล้วผมมองจริงๆผมไม่ได้มองแค่คือ ITD ก็คงจะมีสตอรี่นะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าตัวไหนเนี่ยดูปลอดภัยแต่ถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเยอะแล้วก็ตามแต่ผมมีความรู้สึกว่าบริษัทที่สภาพคล่องยังอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคในการทำโครงการใหญ่ๆผมก็ยังมอง CK อยู่นะครับแต่แน่นอนฮะถ้า CK ขึ้นเดี๋ยวตัวอื่นๆอย่างเช่น ITD Stakehold ก็จะขึ้นตามมาอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเองฮะเดี๋ยวรับเหมาเล็กๆก็จะขึ้นตามมาด้วยถึงแม้ว่าวันนี้ราคาหุ้นของ ITD จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรงแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ดูศึกษาเรื่องของงบการเงินด้วยค่ะเพราะว่าราคาสูงสุดที่ทางด้านของหลักทรัพย์ทิสโก้ให้ไว้สำหรับปี2556อยู่เพียงแค่4บาท60เท่านั้นค่ะและล่าสุดก็ยังไม่มีโบรกเกอร์เจ้าไหนออกบทวิเคราะห์ของ ITD เพิ่มเติมนะคะทั้งหมดนี้ก็คือหุ้นร้อนที่นำมาฝากกันค่ะดิฉันโสภาจันทารุ่มใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ